สวัสดีครับ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 ชาวแก๊งนะครับ Rap From Home Battle นะครับพบกับผมทศกัณฐ์นะคอนเซ็ปต์ปีนี้คือไม่หยาบคายไม่บูลลี่ไม่ดิสไครนะครับนี่คือรางวัลของผู้ชนะนะฮะซึ่งผมมีเส้นหนึ่งผมคิดว่าใครๆก็อยากได้นะผมยังอยากขายเลย ตอนนี้นะครับผมมันจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวไม่ได้รู้จักไม่ได้แรปไม่ได้อะไรเลยแต่เสนอหน้าขึ้นไปอยู่บนโปสเตอร์ของโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น2นี่ได้อย่างไรคุณสงการ คุณมาไงวะจริงๆทางทีมงานโชว์มีเดอะมันนี่เนี่ยเขาได้มีโปรเจกต์คือแรปฟอร์มโฮมนี่แหละคือเขามาชวนเราแบบไปร่วมโปรเจกต์ไงคือกูไม่รู้เรื่องแรปเหี้ยอะไรเลยเอาพี่ก่อนสนใจกูอยากทำเพลงแรปมั้งไหมล่ะก็นี่ไงก็ถึงมาเสนอหน้าอยู่นี่ไงไม่อยากกูจะมาทำไมล่ะโอ้แล้วตอนนี้อันนี้ถามส่วนตัวว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกลาเอาเรื่องร้านแล้วก่อนแล้วกันเนาะชื่อร้านอะไรนะครับร้านกินตำ20ครับผมอร่อย3ชั้นฉบัดแจ่วนะตลบแจ่วมึงไปกินร้านไหนมาเนี่ยตลบแจ่วตลบแจ่วโอเคโอเคมี2สาขาครับอย่างร้านกูนี่นะไม่อยากจะคุยเลยแต่ก่อนเนี่ยก่อนเป็นโควิดเนี่ยคนเต็มร้านทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีละทำไมล่ะฮะไม่มีคนมาแทงไฮโลหลังร้านละแล้วเพลงที่พูดถึงเนี่ยที่การให้กำลังใจแพทย์เนี่ยฮะมันถึงจุดไหนแล้วครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับคุณการขอฟังได้ไหมเอ่ยได้คุณอยากฟังเหรอไปแล้วกักตัวเองเอาไว้แค่นี้เธอจะได้เราจะผ่านเรื่องนี้ให้เรานั้นรวมใจแม้ไม่เจอกันและเมื่อวันใหม่อีกไม่นานประเทศไทยจะกลับมากอดกันคร่าวๆประมาณนี้กูมาหาคนไปฟีเจอริ่งเว้ยเนี่ยมาดูว่าแบบมีใครน่าสนใจไหมใน8คนเนี้ยรอดูอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยเป็นใครกันบ้างเนี่ยอยากเจอเลยไหมครับได้เลยมาโอเคครับผมขอเข้าคนรอบ2คนสวัสดีพวกหันทั้ง2คนครับอ้าวสวัสดี ISA ครับผมก็สวัสดีสีดาปลดปล่อยโอเคเรามาทำความรู้จักกันเลยน้องไอซ์ครับเป็นใครอะไรยังไงแนะนำตัวหน่อยครับครับผมไอซ์นะครับทิติวัฒน์เกษตรเวทินครับผม AKA IH ครับแนะนำตัวหน่อยครับสีดาสวัสดีค่ะชื่อมดนะคะ AKA สีดาหรือวีเลนหรือสีดาวายร้ายค่ะทั้งคู่เนี่ยมีใครแรปมานานเท่าไหร่มั่งแล้วครับเอาน้องสีดาก่อนละกันหนูแรปจริงจังมา3เดือนค่ะจริงปะเนี่ยความไม่จริงจังจริงหนูแรปจริงจังมา3เดือนก่อนหน้านั้นหนูแบบไม่เคยแบบฝึกเลยอ่ะแล้วหนูก็แบบคิดว่าจะมาทำเพลงเงี้ยแล้วก็ทำได้แค่3เดือนเอาแล้วมีผลงานเป็นของตัวเองป่ะปล่อยออกมา4เพลงแล้วค่ะ4เพลงใน3เดือนอ่ะนะสักเพลงมั้ยมันหนูว่างเพิ่มมั้ยสักเพลงมั้ยเอาเพลงที่หนูคิดว่าแบบอยากพรีเซนต์มากที่สุดเลยพี่ขอฟังหน่อยดิเอาธีรพงษ์เดี๋ยวก่อนจะเปิดธีรพงษ์คือใครหนูแต่งเพลงงอผู้ชายเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะฮะธีรพงษ์ว่าไงฮะธีรพงษ์เคยมากดไลค์เมนต์ผมด้วยนะฮะบอกเลยเหงื่อตกเลยฮะเหงื่อแตกเลยเอาแล้วเว้ยคุณการพร้อมยังเลดี้เฟิร์สไหมไม่เอาให้พี่ไอซ์สีดาไอ้เขาให้อ่ะว่าไงกอดเปล่าได้ครับได้เดี๋ยวผมขอดันเนื้อแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ Ice Age ก่อนเลยไป Yeah All rightวันรับแม่เชื่ออินทาวเป็นเมืองสดสาวทุกคนรู้สึกตอนนี้ไม่ได้เข้าถึงข่าวที่พี่น้องอย่างเราที่รวมกันปิ้งหนึ่งจัดมาที่พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้เราสนิทถึงมันยังไม่สายเธอเชื่อคนละไม้คนมือและถึงเวลาต้องหยุดโทษกันสักทีเพราะไม่ได้มีแค่ยากในเรื่องมันเกิดก็ได้มาชี้มากับรถสักทีแต่เธออย่าพึ่งกันเลยเราจะแบ่งปันด้วยใจจริงแท้ในความต้องการสิ่งเยอะรักเกิดเป็นพลังโซฟาเรื่องฝนมันยอมสวยงามเสมอเพราะให้ทุกคนดูแลคนที่รักไม่ต้องออกมาให้อยู่ที่พักฉันศรัทธาเพียงดังกับเพื่อชีวิตก็เหมือนกับคืนที่ซัก
ัดส่งแรงใจให้แพทย์อีกครั้งกับบุคลากรทุกคนที่หวังโลกไปเร็วกับมาอีกครั้งเย้เย้เฮ้ยเย้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 คิวคิวโอเคโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิเคราะห์คุณการเดี๋ยวเราขอฟังสีดาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีเดียวโอเคครับสีดาพร้อมยังมายังหรือเปล่าไม่รู้ลูกที่เชิญกับโลกร้ายอย่าเพิ่งยอมพ่ายเราต้องชนะหยุดแพร่อย่าเห็นแก่ตัวพวกเราจะต้องช่วยกันวะบ้านเมืองลุกเป็นไฟขับแพร่ไปแล้วใครจะรักปรีชีพและปรีกายต้องเสี่ยงตายหรือยังไม่ได้พักพี่เว้นในยามพิการเงินบริการพี่กิจวัตรเสี่ยงเป็นแล้วเสี่ยงตายยอมปรีกายอย่างผู้พิทักษ์รวมจะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้นอนขอบคุณทุกหน่วยงานตั้งแต่ทีมแพทย์ยังบุคลากรที่แสดงให้เราเห็นมากกว่าอ้อนวอนสวดมนต์และขอพรก็เลยอยากจะฝากไว้ส่งกำลังใจให้ไปเป็นคำกลอนประเทศจะปลอดภัยไม่อยากให้เป็นแค่คำแสดงโรคระบาดต้องแพ้พ่ายจะหาว่าเราช่วยกันแสดงขีดกับด้วยกำแพงเปรียบแสงสองทางเหมือนคำพระเซฟยนไลท์เซฟแพทย์ด้วยถ้าหมอป่วยใครจะรักษามึงฮะเย้โหอันนี้นะชาวเน็ตของเรานะฮะเนื้อหาดีผมให้คนที่1แต่ความสวยผมเทใจให้หมายเลข2หมดเลยครับพูดถึงรามครับไอ้ขี้งอนน่ะอ๋อพูดถึงรามไอ้ขี้งอนโอเคโอเคสุดจัดประหลาดไม่ต้องบอกชัดเจนสุดๆโอ้มีคนเชียร์แบบ2มาไอซ์นี่มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับรามของตัวเองจุดแข็งของเราพี่อยากรู้จุดแข็งของผมจริงๆเหรอพี่ครับเดี๋ยวเราข้ามไปสีดาเลยก็ได้นะเวลาเราเขียนรามนะครับผมจะมีวิธีการเรียงเรื่องราวที่ผมจะเล่าอยู่ละเวลาแพชเชอร์อินทาวทำไมเมืองศพเศร้าทำไมเราเพ้นศึกตอนนี้มันก็คงถึงคราวที่พี่น้องอย่างเราจะรวมกันเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยตัดมาที่พ่อค้าแม่ขายที่ไม่มีรายได้เราต้องนึกถึงมันยังไม่สายให้เราช่วยกันคนละไม้คนละมือและถึงเวลาต้องหยุดอันนี้มึงแรปอีกรอบนึงนะอันนี้มึงจะให้เราแรปอันนี้กูเริ่มมีคิดลบตั้งแต่บอกจุดแข็งแล้วแล้วสีดาอะไรครับสีดามีความรู้สึกว่าพี่ไอ้เนี่ยมีจุดแข็งตรงไหนบ้างอ้าวมาถึงจุดนี้อีกแล้วจุดเด่นผมจะไม่ใช้คำว่าจุดแข็งแล้วมีความรู้สึกยังไงแบบอยากอธิบายอะไรไหมในรามของเราคือตอนนี้ประเทศไทยอ่ะที่แบบที่ควรจะเซฟที่สุดก็คือแพทย์แล้วก็พวกบุคลากรที่ช่วยเราเต็มที่อ่ะพี่แบบไม่หวังอะไรอ่ะคือมันควรจะมีงบมีอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้เขาเซฟเรื่องงบเราเบรกเรื่องอะไรแบบนี้เราเบรกไปโจกูวางก่อนทันมั้ง